วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไขข้อกระจ่างให้กับทุกคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องการพัสดุภาระแต่ในประเด็นของแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนนะครับเป็นฉบับที่2พุทธศักราช2563ครับซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสุธาศินีศรีมนาศักดิ์นะครับนิติกรชำนาญการจากกองการพัสดุภาครัฐสวัสดีครับทีนี้ถัดมาถ้าสมมติว่าในจังหวัดตัวเองก็ไม่มีหรือมีไม่ถึง3ทั้งประเทศก็ยังไม่มีหรือมีไม่ถึง3อีกอ่ะคราวนี้เปิดประกวดราคา e-bidding ปกติทั่วไปนะคะพอเปิด e-bidding เสร็จปุ๊บให้ไปมีเดี๋ยวเราจะไปถึงเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติเรื่องของผู้ยื่นข้อเสนอก็คือเรื่องแต้มต่อ 10% ถ้าสมมติว่าเราเปิด e-bidding ปุ๊บนะคะการเสนอราคาครั้งนั้นมีทั้งผู้ประกอบการที่เป็น SME และไม่เป็น SMEมายื่นเสนอราคาแข่งกันเราบอกว่า 10% นั้นจะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้ยังไงสมมติเอาง่ายๆนะคะ A เป็น SME กอไก่ไม่เป็น SME นะคะในการเสนอราคาครั้งเนี้ยกอไก่เนี่ยที่ไม่ใช่ SME เนี่ยเสนอราคาต่ำกว่า A ค่ะสมมติเสนอราคามา1ล้านครับเราต้องมาคำนวณว่า1ล้านเนี่ย 10% ของ1ล้านคือเท่าไหร่ก็คือ100,000ถ้า A ซึ่งเป็น SME นะคะเสนอราคาสูงกว่ากอไก่ไม่เกิน1ล้าน1แสนบาทเราจะให้คนที่เป็นผู้ประกอบการ SME เป็นผู้ชนะนะคะเขาจะได้แต้มต่อด้านราคาถ้ามี SME รายที่2เช่นมี B สมมติ A เสนอราคามา1ล้านกับอีก 20,000 อ่ะ B เสนอราคามากับอีก1ล้านกับอีก 30,000 A กับ B ก็ชนะกอไก่อยู่ดีเพราะเรียงลำดับของ SME ให้ครบ3รายถ้าเกิดว่ามี SME แค่รายเดียวก็เป็น SME ก่อนแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วไปก็มาต่อท้ายแถวอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือแต้มต่อของ SME มีคำถามนิดนึงคุณจิ๋นค่ะคือเมื่อกี้คุณจิ๋นบอกว่าถ้าไม่มี SME ก็เปิด bidding ถูกต้องแล้วในกรณีที่บอกว่าไม่มี SME เนี่ยแต่เวลา bidding แล้วมี SME เข้ามาอาจจะมีเป็นไปได้อย่างเพราะว่าอะไรคะใช่จริงจริงอาจจะไม่ใช่ไม่เจอสมมติว่าเราเช็คกันนะวันไหนการที่เราจะดูว่ามีคนขึ้นทะเบียน SME หรือไม่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นวิธีคัดเลือกเราดูณวันที่เราทำหนังสือเชิญชวนถ้าเราเช็คณวันที่ทำหนังสือเชิญชวนแล้วไม่มี SME มันก็คือไม่มีณวันประกาศเชิญชวนอาจจะไม่มี SME ขึ้นทะเบียนแต่ในวันเสนอราคาคุณสมบัติเขาอาจจะเป็น SME แล้วเขาก็มายื่นข้อเสนอโดยไปติ๊กช่องว่าเขามีคุณสมบัติเป็น SME ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะนั้นถึงให้ใส่เงื่อนไขว่าไอ้ 10% ใส่ไว้ละกันถ้า SME เข้ามาคุณก็จะได้นะคะมีบางคนถามว่าถ้า SME แข่งกันหมดล่ะในการเสนอราคาครั้งนี้ไม่มีผู้ประกอบการอื่นเลยมี SME ทั้งหมดเลยแล้วแต้มต่อจะได้ไหมไม่ได้แต้มต่อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี SME และไม่ใช่ SME แข่งกันนะคะถ้า SME แข่งกันก็แข่งราคาปกติแหละใครเสนอราคาต่ำสุดก็ว่าไป